ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับฟังรับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาทุกท่านเรียนที่จะได้ทำหน้าที่ในการให้ธรรมะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเทศกาลการเข้าพรรษาก็ถ้านับวันมาก็เป็นวันที่3 21 22 23 24เป็นวันที่4นะครับเข้าสู่วันที่4แล้วก็เมื่อคราวก่อนโน้นก็ได้ปรารภธรรมถึงเทศกาลการเข้าพรรษาซึ่ง ไม่เป็นเพียงแค่พิธีกรรมหรือว่ากิจกรรมของพระคือไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเข้าพรรษาของพระแต่ยังเป็นการเข้าพรรษาของญาติโยมด้วยในความหมายว่าเข้าพรรษาเราก็เข้าหาความดีเพราะว่าคำว่าเข้าหรือว่าจำมันหมายถึงว่าการเข้าหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปสู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าการจำพรรษาก็หมายถึงว่าการ ประพฤติการกระทำการทำสิ่งนั้นเป็นประจำก็มีความหมายที่เราเอาไปประยุกต์ใช้ได้ว่าการที่เราเข้าไปสู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตั้งใจไว้แล้วก็อยู่หรือว่าทำสิ่งนั้นตลอดหรือการที่เราประจำอยู่กระทำอยู่เป็นประจำสิ่งที่ตั้งใจไว้ก็เรียกว่าเป็นการจำพรรษาหรือว่าจำทำประจำอยู่ประจำกับสิ่งนั้นหรือเข้าไปหาสิ่งนั้นเข้าทำเข้าอยู่กับสิ่งนั้นตลอดระยะเวลาที่เราเรียกว่าการฝนหรือว่า3เดือนจนกลายเป็นที่รับรู้แล้วก็เป็นประเพณีในช่วงของการเข้าพรรษาว่าหลายๆท่านก็จะมีการอธิษฐานจิตในการประกอบคุณงามความดีในการทำบุญทำกุศลหรือว่าทำสิ่งที่ดีที่คิดว่าอยากจะทำในหลายๆท่าน ก็มีความตั้งใจนะที่จะเช่นว่าดูแลสุขภาพเข้มงวดกับเรื่องของการทานของการกินการทานทานมื้อวันละมื้อสองมื้อหรือว่าตั้งกติกาขึ้นมาไม่ทานสิ่งที่อร่อยหรือว่าอยากแต่ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพเช่นประเภทของหวานขนมหวานอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเรื่องของการใช้จ่ายที่ มากไปหรือว่าที่ฟุ่มเฟือยไปที่เกินจำเป็นการช้อปปิ้งบ่อยการซื้อการจ่ายบ่อยการจ่ายที่สุรุ่ยสุร่ายบางทีก็งดไปหรือบางทีก็เป็นเรื่องของการตั้งมาพยายามที่จะไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบเหล่านี้เป็นต้นหรือบางทีก็มีการตั้งกติกาหรือว่าตั้งอธิษฐานใจขึ้นมาว่าสังคมยุคนี้หรือว่าในยุคนี้ผู้คนหรือว่าแม้ทั้งตัวเราอาจจะหมายถึงถ้าเจาะจงเฉพาะแต่ละท่านตัวเรานั้นอาจจะ ให้เวลากับสื่อมากไปนะให้เวลากับสื่อมากไปเช่นสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น LINE TikTok หรือว่าสื่อออนไลน์ประเภทใดๆก็แล้วแต่เนี่ยก็อาจจะตั้งกติกาขึ้นมาว่าจะให้เวลาให้น้อยลงลดเวลาการใ
ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้นะให้น้อยลงแต่ว่าจะให้เวลากับเรื่องอื่นให้มากขึ้นให้เวลากับครอบครัวกับบุคคลที่รักหรือกับการพัฒนาตนในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในการอ่านในการทำสมาธิในการสวดมนต์ใดๆก็แล้วแต่อันนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาถือว่าเป็นการเข้าพรรษาหรือว่าเป็นการจำพรรษาในลักษณะประยุกต์ประยุกต์เอาพิธีกรรมหรือว่าเทศกาลหรือสิ่งที่เรียกว่าการเข้าพรรษาของพระมาปรับใช้ในชีวิตในแบบของคฤหัสถ์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตจิตใจให้มีความเจริญให้มีความดีงามมากขึ้น ทีนี้ถ้าหากว่าพูดตามรูปแบบทั่วๆไปแล้วก็รูปแบบเดิมในช่วงเข้าพรรษานั้นถ้าตามปรากฏการณ์ของชาวพุทธเราโดยทั่วๆไปนั้นก็จะมีธรรมเนียมอย่างหนึ่งก็คือว่ามีการรวมกลุ่มกันหรือว่าถ้าเป็นส่วนตัวก็คือมีความตั้งใจที่จะมารักษาศีลอุโบสถในวันพระวันพระเล็กบ้างวันพระใหญ่บ้างในหนึ่งเดือนนั้นมันก็มี4วันพระถ้านับตั้งแต่ข้างแรมก็คือแรม8ค่ำแรม15ค่ำหรือบางทีแรม14ค่ำเนี่ยก็เป็น2ละจากนั้นก็วันพระขึ้นไปจนถึงข้างขึ้นขึ้น8ค่ำเป็นวันพระที่3แล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง ขึ้น15ค่ำค่ำขึ้นนี้มีแค่10ขึ้น15ค่ำเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงก็เป็นวันพระที่4ก็เรียกว่าใน1เดือนนั้นมี4วันพระก็มีความตั้งใจมีการอธิษฐานใจ มีข้อปฏิบัติก็คือจะสมาทานอุโบสถศีลหรือว่าศีล8ศีลอุโบสถแต่ทั่วไปก็จะเรียกว่าศีลอุโบสถแปลว่าศีลที่เข้าไปอยู่เข้าไปถือโดยเฉพาะก็คือว่าความหมายก็คือครอบคลุมเอาทั้งเข้าไปปฏิบัติเข้าไปถือข้อวัดข้อปฏิบัตินั้นๆอันมีองค์ประกอบ8หรือว่า8ข้ หรือว่าเข้าไปถือเข้าไปปฏิบัติทำมุ่งเรื่องเวลาก็คือตลอดระยะเวลาที่ตั้งใจส่วนมากก็จะเป็น1วัน1คืนแต่ว่ามันก็เรื่องของเวลาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรารักษาตามแบบของ อุโบสถศีลแบบไหนเขาบอกว่าอุโบสถศีลมันมีอยู่3ชนิดนะฮะ1ก็คือปกติอุโบสถปกติอุโบสถก็คืออุโบสถศีลศีล8อุโบสถศีลที่รักษากันทั่วๆไป1วัน1คืนที่ปฏิบัติกันโดยมาก 2ชาคริยาพอจะนึกชาคริยานุโยคอุโบสถศีลชาคริยาอุโบสถศีลน่าจะประมาณนี้คำนะพอนึกขึ้นมาด่วนๆก็เลยไม่แม่นซะละ1ปกติอุโบสถศีล2ชาคริยานุโยคอุโบสถศีลคิดว่าคงจะใช่ตามนี้ก็คือศีลที่ถือเข้มขึ้นมาถือเข้มขึ้นมาเป็น3วัน3คืนนั่นก็คือเขาแบ่งเป็นวันต้อนรับก็คือวันต้อนรับอุโบสถศีลเนี่ยวันแรกแล้วก็วันถือคือวันที่2คือวันตรงวันปฏิบัติจริงๆคือหมายถึงว่าวัน
มันตรงจริงๆนั่นแหละจริงๆเรื่องของการปฏิบัติมันก็ต้องปฏิบัติทั้ง3 วันนะแล้วก็วันส่งนะก็วันส่งก็คือคล้ายๆกับว่าส่งศีลมี1ต้อนวันแรกวันต้อนรับ2คือวันจริงนะแล้วก็3วันส่งเขาเรียกว่าชาคริยานุโยคอุโบสถศีลนะก็คือศีลในการประกอบก็เรียกว่าความเพียรหรือว่าความเข้มข้นมากขึ้น3ก็มีปาติหาริยะอุโบสถศีลปาติหาริยะอุโบสถศีลนั้นเป็นศีลอุโบสถที่ปฏิบัติเฉพาะนำไปเฉพาะรักษาเฉพาะเป็นพิเศษในที่นี้เขาเจาะจงถึงระยะเวลาที่เนิ่นนานตลอดการฝนเราว่าอย่างนั้นตลอดการฝนหรือมีระยะเวลา3-4 เดือนนี่ปาฏิหาริยะอุโบสถศีลก็คือสมมติว่าช่วงเข้าพรรษา เนี่ยมันมี3 เดือนหรือว่าจะต่อถ้าตามนั้นเขามีระบุตัวเลขว่า4 เดือนก็คือต่อไปอีก1 เดือนนับตั้งแต่วันแรม1 ค่ำเดือน8ไปจนถึงขึ้น15 ค่ำเดือน12นะเป็น1 เดือนเป็นอีกรวมกันแล้วทั้งหมดเป็น4 เดือนอันนี้ปาฏิหาริยะอุโบสถศีลก็คือถือกันยาวๆนะถือยาวๆอธิษฐานเป็นช่วงยาวๆก็มีการจำแนกไว้อย่างนั้นเหมือนกันนะว่าประเภทของการรักษาอุโบสถศีลมีอยู่3ชนิดมีอยู่3ประเภทประเภทแรกก็คือรักษา1 วัน 1 คืนนี้แบบที่2ก็คือให้มากขึ้นให้ได้ประโยชน์มากขึ้นก็เอาวันรับวัน1วันจริงวัน1วันส่งวัน1ก็เป็น3วันประเภทที่3ก็เขาเรียกว่ารักษาตามระยะเวลาที่กำหนดความจริงปาฏิหาริยะอุโบสถที่อาจจะไม่ถึงขั้นการฝนแบบ 3-4 เดือนแต่ว่าเช่นตั้งใจถือ15 วัน1 เดือนหรือ1 สัปดาห์อะไรอย่างนี้ก็คงจะจัดเป็นประเภทที่ว่านำไปพิเศษถือปฏิบัติพิเศษปาฏิหาริยะอุโบสถในประเภทที่3นี้ก็ อย่างนั้นนะก็คือเรื่องของการมาถืออุโบสถศีลที่วัดที่ตั้งใจหรือว่าอาจจะไม่ใช่ที่วัดใดๆก็ตามเนี่ยก็จะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่รู้กันทั่วไปปฏิบัติกันทั่วไปในช่วงฤดูฝนในช่วงการเข้าพรรษาทั่วไปก็จะเป็นอย่างนั้นนะถ้าออกพรรษาก็คือคล้ายๆว่าทำตัวให้สบายขึ้นแต่ว่าช่วงเข้าพรรษาก็จะปฏิบัติเข้มงวดหน่อยเข้มข้นหน่อยหรือว่าจริงจังหน่อยก็จะเป็นปรากฏการณ์เช่นนั้นนะก็คือมีการอธิษฐานรักษาศีลอุโบสถตลอดระยะช่วง1 วัน 1 คืนทั่วๆไปนะคือในวันพระนั่นเองในวันพระบางคนก็ไปแจกแจงว่าอุโบสถศีลก็เอาเฉพาะวันพระใหญ่อย่างเนี้ยให้ถือว่าเหมือนกับพระโลกอุโบสถแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถือได้รักษาได้นะจะบอกว่าทุกวันก็ได้หรือว่าจะเอาเฉพาะทุกวันพระก็ได้นะมันมีธรรมเนียมการรักษาศีลอุโบสถก็เป็นธรรมเนียมมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะสมัยพุทธกาลหรือสมัยใดที่มี ความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ว่าสมัยพุทธกาลนะถ้าว่าถึงอาจจะเป็นธรรมเนียมของวัฒนธรรมในชมพูทวีปก็ว่าได้ที่มีวัฒนธรรมการออกบวชการออกจากกามก็คือการประพฤติปฏิบัติเข้มข้นเข้มงวดตัวเองเพื่อที่จะออกจากสิ่งที่น่ารักน่าใคร่น่าปรารถนารูปเสียงกลิ่นรสเสียงสัมผัสเนี่ย
ในลักษณะรูปแบบของการออกจากกามในรูปแบบของนักบวชประเภทต่างๆแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่มีมาอันนี้ที่บอกว่าไม่ได้เจาะจงในสมัยพุทธกาลก็คือในสมัยที่พระองค์บำเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์อย่างนี้ก็ถือก็มีนะมี ข้อมูลบอกหรือว่าทำให้เราได้รู้ว่าก็มีการธรรมเนียมการรักษาศีลอุโบสถเหมือนกันนะในสมัยที่แม้กระทั่งไม่มีพระพุทธเจ้าแต่ว่ามีธรรมเนียมของการบำเพ็ญบารมีนะประพฤติวัดปฏิบัติเพื่อที่จะประกอบคุณงามความดีหรือว่าเพื่อที่จะเป็นเรื่องของการฝักใฝ่ในการ พาจิตออกจากสิ่งที่น่ารักน่าใคร่ที่เรียกว่าออกจากกามเนี่ย มันการรักษาศีลอุโบสถเนี่ยแม้ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการบวชนะแต่มันก็เป็นบวชชั่วคราวเหมือนกันเป็นการเว้นนะเป็นการออกชั่วคราวอย่างน้อยก็หนึ่งวันหนึ่งคืนอันที่มีประวัติอย่างนั้นที่ชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือในพระชาติของพระมหาชนกที่บำเพ็ญวิริยะบารมีนั้นในตอนเรื่องราวในตอนที่ว่าท่านเรืออับปรางไปทำการค้าทางทะเลแล้วเรืออับปรางแล้วก็ว่ายไปหาฝั่งอย่างไม่หยุดนะพอกำหนดรู้ได้ว่าวันที่ตัวเองว่ายนั้นมาถึงเป็นวันอุโบสถศีลหรือว่าเป็นวันพระเนี่ยนะท่านก็ยังอธิษฐานอุโบสถในขณะท่ามกลางทะเลแล้วก็ในขณะที่กำลังว่ายน้ำอยู่ตามลักษณะท่านบอกว่าท่านกำหนดจิตว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถศีลนะแล้วก็เลยท่านก็อมน้ำขึ้นมาก็กลัวปากแล้วก็บ้วนแล้วอธิษฐานว่าเรารักษาอุโบสถศีลที่ทำเช่นนั้นเป็นกิริยาของการเขาบอกว่าเป็นการล้างปากให้สะอาดไม่ให้มีเศษอาหารไม่ให้มีอะไรตกค้างเพื่อที่จะปฏิบัติในส่วนข้อของวิการโภชนาในการ งดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการนะอันนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้เราได้รู้ว่าเรื่องอุโบสถศีลการรักษาศีลอุโบสถนั้นก็มีมาเนี่ยมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลในสมัยพุทธกาลก็ยิ่งชัดเจนอย่างเช่นที่เคยพูดไปว่าบางทีพระท่านเดินจาริกไปพบหมู่บ้านไปพบสถานที่ที่มีความสัปปายะสัปปายะอย่างหนึ่งก็คือว่ามีโคจรคามโคจรคามก็คือมีบ้านที่จะจรไปเพื่อบิณฑบาตของพระเนี่ยถ้าญาติถ้าเป็นถ้าญาติโยมเจอพระที่จาริกมาแบบนั้นจะว่ากี่รูปก็ตามท่านก็จะญาติโยมเขาก็จะเข้าไปหาเข้าไปพูดคุยด้วยแล้วก็มีธรรมเนียมการปวารณาตนบอกว่าอยากจะนิมนต์ให้พระท่านได้อยู่จำพรรษาใกล้บ้านของตัวเองในที่แห่งนั้นซึ่งใกล้บ้านตัวเองเนี่ยเพื่อที่ตัวเองจะได้ ทำบุญให้ทานรักษาศีลและทำอุโบสถเขาว่าอย่างนั้นทำอุโบสถคราวแล้วที่อาตมาได้เทศในตอนบ่ายวันอาทิตย์นั้นก็ได้เทศเป็นซีรีส์เป็นเรื่องต่อเนื่องมาเกี่ยวกับเยาวชนกับการบรรลุธรรมแล้วก็มาถึงตอนว่าด้วยชีวประวัติของสามเณรวนวาสีติดสักเนี่ยสามเณรอายุ7ขวบนะไปเรียนกรรมฐานแล้วก็จาริกไปในที่วิเวกที่สัปปายะพูดง่ายๆครับประมาณทุดงไปก็ไปเจอหมู่บ้านใหญ่แล้วก็ชาวบ้านเขาก็มาเนี่ยมาปวารณาตนว่าเนี่ยถ้าสามเณรถ้าท่านอยู่ที่นี่พวกผมก็จะให้ทานรักษาศีลกระทำอุโบสถ8ครั้งต่อเดือนนะเขาในเรื่องราวเขาระบุ8ครั้งต่อเดือนอันนั้นก็แสดงว่าไม่ใช่เฉพาะวันพระที่มี4วันเท่านั้นที่ทำแต่เขาอาจจะบวก
ก็คงจะวันพระละ2 วันถ้า8 ครั้งใช่ไหมวันพระละ2 วันก็เป็น8 ครั้งต่อเดือนน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือว่าเขาจะจัดแจงอย่างไรก็ไม่ทราบแต่ว่าก็คือมีการปรณนาตนที่จะ กระทำอุโบสถศีลนี่มันก็เป็นไปดังนั้นในเรื่องของธรรมเนียมการพัฒนาตนเองในแบบของชาวพุทธที่แบบเข้มข้นหน่อยนะขยับขึ้นมาหน่อยหรือว่าปฏิบัติเสียหน่อยเอาซะหน่อยเนี่ยก็จะถือช่วงเวลาของช่วงการจำพรรษาช่วงฤดูฝนนี่ของพระนี่แหละเป็น เป็นช่วงเวลาปฏิบัติเป็นช่วงเวลากระทำเราจะเห็นกันถ้าใครที่เคยอยู่ตามหมู่บ้านตามอะไรหรือในเขตเมืองที่มีชุมชนที่เข้าวัดเข้าวากันหน่อยเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการนัดกันมารักษาศีลอุโบสถมาสมาทานศีลอุโบสถมาสวดมนต์ไหว้พระมาทำสมาธิมานอนวัดนะมานอนวัด1 วัน 1 คืนแต่จริงๆแล้ว เรื่องของการรักษาศีลอุโบสถเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นต้องมาวัดก็ได้ถ้าหากว่าที่ที่อยู่หรือว่าบ้านเรือนที่อยู่นั้นมีความสัปปายะมีความวิเวกหรือว่ามีสถานที่มากพอที่จะปลีกหรือไม่ปลีกแต่ว่าจัดการบริหารจิตใจกิจกรรมของตนเองได้เนี่ยก็รักษาอยู่ที่บ้านก็ได้นะอยู่ที่บ้านก็ได้ถ้าหากว่าปฏิบัติได้กระทำได้รักษาได้แต่ว่าใน ธรรมเนียมแบบไทยในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีปรากฏการณ์ว่าเขารักษากันที่อยู่ที่บ้านนะรักษากันที่บ้านมันมีเหตุการณ์หนึ่งจำไม่ได้ว่าเป็นบ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือว่าเป็นบ้านของนางวิสาขาที่มีคนใช้ไปทำงานในทุ่งในนาในป่ากลับมาแล้วก็เห็นเงียบเอ๊ะไม่เห็นหงหาอาหารอะไรก็มีการรู้ว่าวันนี้เป็นวันศีลแล้วเขารักษาศีลอันนั้นท่านก็เลยคนทำงานกรรมกรคนนั้นก็เลยว่าเออคนอื่นเขารักษาเราก็น่าจะรักษาบ้างเพื่อให้ได้อานิสงส์ก็ถามให้แน่ใจว่าเอ๊ะรักษาครึ่งวันได้ไหมเพราะกลางวันไปทำงานกลับมาตอนเย็นมันเหลือแต่พออุโบสถศีลปกติอุโบสถมันก็คือ1 วัน 1 คืนน่ะเขารักษากันไปแล้ว1 วันหมายถึงว่าภาคกลางวันแล้วภาคกลางคืนยังอีก1 คืนนี่รักษาได้ไหมเขาก็บอกว่าได้แต่ว่าได้ครึ่งหนึ่งแกก็บอกครึ่งหนึ่งก็เอาแกก็ปฏิบัตินั่นหมายถึงว่าเหตุการณ์มันคือเกิดขึ้นที่บ้านแล้วแสดงว่าคนเขาปฏิบัติกันที่บ้านก็ได้ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่คงเป็นเช่นนั้นแหละในสมัยพุทธกาลวัดวาอารามก็คงจะไม่มีสถานที่ที่ถาวรมั่นคงหรือว่ามีกุฏิวิหารศาลาอะไรที่เพียงพอสำหรับที่ญาติโยมจะไปถือที่วัดที่อะไรใดๆนะในปรากฏการณ์สมัยพุทธกาลนะก็ถือกันที่บ้านแต่ว่าเมื่อมันมีพัฒนาการเป็นมาและมีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ก็เป็นว่ากลายมาเป็นว่าญาติโยมกลุ่มญาติโยมก็นัดกันมาแล้วก็มานอนวัดโดยถือว่าบ้านก็จะคับจะแคบไปด้วยลูกหลานผู้คนหรือว่าสิ่งต่างๆกิจกรรมต่างๆที่วุ่นวายก็เลยมาวัดเนื่องจากวัดก็เป็นสถานที่รวมศูนย์รวมจิตใจศูนย์รวมของชุมชนแล้วก็มีศาลามีอาคารมีสถานที่ที่สัปปายะที่พร้อมเราก็จะเห็นปรากฏการญาติโยมมานอนวัดในวันพระเพื่อรักษาศีลอุโบสถปีที่แล้วนี้อาตมาไม่ใช่ปีที่แล้วสิปีที่อาตมากลับไปเมืองไทยแล้วก็กลับไปจำพรรษากับ อุปัชฌาย์ของอาตมาที่จังหวัดนครพนม
วัดโพชัยอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมก็มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งประมาณ6-7 ท่านแล้วแต่บางทีก็ลดลง4-5 ท่านเรานั้นมาถือศีลอุโบสถช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูเข้าพรรษาอาตมาก็ได้ไปร่วมกิจกรรมทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นแล้วก็มีการแสดงธรรมในภาคกลางคืนในภาคกลางคืนเนี่ยทุกๆวันพระแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นวัฒนธรรมที่ดีเป็นข้อปฏิบัติที่ดีในการมารักษาทีนี้เรื่องศีลอุโบสถก็นอกจากว่ารักษาที่บ้านก็ได้แล้วหรือว่าที่วัดถ้าสะดวกในปัจจุบันที่วัดสะดวกก็ได้เนี่ยมันก็ยังมีข้อปฏิบัติที่ควรจะเข้าใจในส่วนหนึ่งบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้ารักษาที่บ้านเนี่ยแล้ว เราจะรับศีลยังไงนะเราจะสมาทานศีลยังไงเพราะไปติดคำว่ารับศีลหมายถึงว่ารับจากพระรับแสดงว่าเมื่อรับก็แสดงว่ามีผู้ให้ให้จึงรับถ้าไม่อยู่ที่บ้านถ้าไม่มีพระเราจะรับจากใครก็เข้าใจอย่างนั้นนะความเป็นจริงแล้วเนี่ยรับคำว่ารับศีลก็คือรับเอาศีลมาปฏิบัติยกเอาศีลมาปฏิบัติอธิษฐานเอาศีลมาปฏิบัติสมาทานเอาศีลมาปฏิบัติสมาทานหรือว่ารับเอามารับเอามาปฏิบัติดังนั้นนี่อธิษฐานเองก็ได้ถ้าหากว่ามีความรู้เรื่องนะก็คือรู้จักศีลหรือว่าเปล่งเขาเรียกว่าเป็นคำศีลน่ะเป็นข้อศีลนะเป็นภาษาบาลีพูดภาษาบาลีได้หรือเขาก็ยังบอกอยู่บอกว่าถ้าแม้ว่าจำภาษาบาลีไม่ได้แต่ว่ารู้ว่าศีล8นั้นประกอบด้วยข้อวัดปฏิบัติอะไรบ้าง1ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนชีวิตนะไม่ขโมยสิ่งของไม่ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ให้3งดเว้นการประพฤติที่ไม่ประเสริฐแต่ว่าประพฤติประเสริฐก็คือประพฤติพรหมจรรย์ไม่ข้องเกี่ยวกับชีวิตคู่4ก็คือไม่พูดเท็จพูดคำหยาบพูดโกหกพูดเพ้อเจ้อ5ก็ไม่ดื่มสุราเมรัยของมึนเมา6ก็คือไม่รับประทานอาหารในเวลาวิกาลคำว่าหลังเที่ยงเป็นต้นไปเวลาวิกาลในที่นี้ในคัมภีร์เขาอธิบายมาทั้งว่าคือภาคหลังเที่ยงเป็นต้นไปเขาว่าเที่ยงเนี่ยมันก็มีระบุ2อย่างเอาชัวร์เขาก็บอกว่าเที่ยงตรงแต่ว่าในคัมภีร์จริงๆเขาก็ไม่ได้ระบุบอกว่าเที่ยงตรงนะเที่ยงตรงดังนั้นคำว่าเขาพูดเขาว่าเที่ยงไปจนถึงรุ่งอรุณรุ่งอรุณของวันใหม่เขาเรียกว่าเป็นเวลาวิกาลนะแล้วก็จึงมีการนะมีการสามารถยืดหยุ่นได้ในกรณีที่จำเป็นหรือว่าในคราวที่เป็นไปตามกิจกรรมตามเหตุการณ์นั่นก็คือบางทีเที่ยงเนี่ยมันมีรัศมีของเที่ยงเที่ยง5นาที10นาทีเที่ยงครึ่งเที่ยง4-5นะเที่ยง59เขาก็บอกว่ายังเป็นเที่ยงอยู่นะยังไม่ใช่บ่ายถ้าบ่ายไปแล้วก็ค่อยว่ากันในกรณีแต่ว่าโดยธรรมเนียมทั่วไปธรรมเนียมทั่วไปทางการปฏิบัติเพื่อให้ปลอดภัยไว้ก่อนเขาก็เลยเอาระบุบอกว่าเที่ยงตรงก็แล้วกันนะก็โดยมากก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้ามันมีกรณีที่อาจจะเห็นบางสถานการณ์หรือบางที่เห็นว่ามันมีเลยเที่ยงไปนะก็หมายถึงว่าเขาใช้รัศมีเที่ยงกันแล้วกันนะอย่างเช่นวัดพุทธปัญญาเหล่านี้ก็กิจกรรมสวดมนต์ถวายทานอะไรมักจะเขาเรียกว่าใช้เวลาเผื่อฉันเผื่ออะไรนี่ก็จะต้องอาศัยรัศมีเที่ยงอยู่ประจำก็ไม่เป็นไรก็คือความหมายเนี่ยก็คือ
ภายในเนี้ยภายในเวลาภายในเวลาที่เรียกว่า ไม่ใช่เวลาวิกาลอันนี้เรื่องของการฉันเนี่ยมันก็เคยพูดเคยอะไรกันว่าบวชบางทีเขาก็บอกว่าฉันมื้อเดียวชีวิตนักบวชฉันมื้อเดียวไอ้ไม่ฉันในเวลาวิกาลคือฉันมื้อเดียวแต่ว่าอย่างที่เคยได้ฟังได้อธิบายกันมาในส่วนของอาตมานะว่าจริงๆคำว่าฉันมื้อเดียวในที่นี้เขาแบ่งในคัมภีร์เนี่ยเขาแบ่งเป็นมื้อเช้ากับมื้อเย็นมื้อเช้าเนี่ยมื้อเนี่ยคือภาคเช้าเนี่ยเขาเรียกเป็นมื้อเช้าภาคบ่ายหรือภาคเย็นก็คือภาคบ่ายไปก็เรียกว่าช่วงบ่ายไปจนถึงเย็นหรือว่ากลางคืนดังนั้นมื้อเช้านะฮะคือนับเวลาตั้งแต่รุ่งอรุณจนถึงเที่ยงวันเนี่ยเขาเรียกว่ามื้อเช้าที่ว่ามีพัดหนเดียวคือหนมื้อเช้านะดังนั้นในระหว่างนี้นี่จะฉันกี่ครั้งก็ได้เขาอธิบายกันอย่างนั้นกี่ครั้งก็ได้แต่ธรรมเนียมทั่วไปที่เป็นพุทธศาสนาแบบพิรวาสในเมืองไทยถ้าว่าจะฉันมากกว่า1ครั้งนะหรือว่าจะบอกว่า1มื้อก็ได้เนี่ยแต่ว่าภายในเนี่ยเวลาเนี่ยก็มีแค่ฉันเช้ากับฉันเพลอย่างที่เคยพูดที่มาว่าทำไมเป็นเช่นนั้นก็เมื่อมีการดูตามคัมภีร์บอกว่า เวลาที่พระฉันได้ก็คือตั้งแต่รุ่งอรุณจนถึงเที่ยงวันไม่ได้บอกว่าเที่ยงตรงนะแต่อันนั้นเที่ยงตรงเป็นการตีความหรือว่าเป็นการยึดถือเพื่อให้ปลอดภัยไว้ก่อนแต่ว่าก็อย่างที่อธิบายว่ามันสามารถยืดหยุ่นได้อยู่ในส่วนนี้มาเชื่อว่ามันให้มีเหตุที่ต้องอาศัยรัศมีเที่ยงก็กระทำได้เนี่ย ก็เนี่ยฉันในระหว่างนี้ในระหว่างนี้ซึ่งแต่เดิมก็อาจจะเป็นฉันครั้งเดียวที่เรียกว่ามื้อเดียวคือครั้งเดียวเพื่อไม่รบกวนชาวบ้านมากไปเนี่ยก็อย่างนั้น แต่ว่าอย่างที่บอกว่าพระสงฆ์ในเมืองไทยเราพุทธศาสนาในเมืองไทยเราที่มีพระสงฆ์เป็นผู้นำในการพัฒนาถือว่าท่านเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแล้วก็ยังทำหน้าที่บทบาทเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชนสมัยก่อนก็คือสร้างถนนหนทางสร้างวัดสร้างวาอะไรต่างๆเหล่านี้สร้างสาธารณประโยชน์สถานก็พระก็ร่วมสร้างกับญาติโยมก็ใช้แรงงานแล้วก็เห็นว่าฉันครั้งเดียวเนี่ยมันพลังงานไม่พอดังนั้นเมื่อช่วงเวลาที่อนุญาตตั้งแต่ล่วงอรุณจนถึงเที่ยงเนี่ยมันเป็นเวลาที่ฉันได้นะก็แบ่งมาฉันอีกสักมื้อเพื่อที่จะเติมพลังเพิ่มพลังงานเอาก็ใกล้ที่จะหมดเวลาเอาปลอดภัยก็เอาสัก11โมงก็เลยกลายเป็นธรรมเนียมของการว่าได้ มีฉันอีกมื้อหนึ่งก็คือเรียกว่ามื้อเพนเพนเขาเรียกเพนเพราะว่าฉันเพนเขาบอกว่าเพนมันจะแปลว่าอะไรเพนก็คือเข้าใจว่ามันน่าจะมาจากไอ้คำว่าเวลานี่แหละเวลาเนี่ยเพนก็สะกดด้วยสระเอพอพันลอลิงนะทีนี้ คำว่าเวลาเนี่ยเวลาเนี่ยก็สระเอวอลแฟนลอลิงสระอาเนี่ยคำว่าเวลาเนี่ยมันน่าจะแปลงมาเป็นเพนได้โดยตัดสระอาออกตัดสระอาจากลอลิงออกแล้วก็โดยหลักภาษาเนี่ยวอลแหวนเนี่ยมันแปลงเป็นพอผ่านได้จากวอลแหวนแปลงเป็นพอผ่านก็ถ้าตัดสระออกก็กลายเป็นเพนบริจากเวลาก็กลายเป็นเพนฉันเพนคือฉันในเวลาฉันในเวลาอยู่อาจจะเรียกกันอย่างนั้นแต่ว่ามันอาจจะเป็นคำที่สืบเรื่องมาจากถ้าภาษาอีสานเนี่ยเขาเรียกว่ากองเพนเขามีการตีกรองนะกรองก็หมายกองนั้นไม่ใช่ว่ากองเป็นออกเสียงแบบคนอีสานคนทางโน้นมันไม่มีลอลิงกรองนะกรองคือตีกรองที่เครื่องตีที่มันมีเสียงเนี่ย
เพื่อเป็นตามบ้านนอกนะถ้าตามชนบทเนี่ยตอนเช้าเขาจะตีระฆังตีระฆังเพื่อไปบิณฑบาตก็ตามหรือว่าเพื่อที่ญาติโยมจะได้รู้บางท้องธรรมเนียมบางท้องถิ่นคือไม่ได้ไปบิณฑบาตคือมาใส่บาตรกันที่วัดแล้วเอาอาหารมาถวายมารวมถวายจัดถวายที่วัดด้วยในตอนเช้าจะตีระฆังตอนกลางวันไม่ใช่ตอนเพลน่ะตอนฉันเพลน่ะฉันในเวลาที่ว่าเนี่ยเขาก็จะตีกองเพลนกรองเพลนก็คือกองที่ตีเพื่อจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าได้เวลาถวายภัตตาหารเพลนแล้วเนี่ยเขาก็จะมาตีกองเพลนครับว่ากองเพลนในนี้ก็คือกับว่าฉันเพลนมันก็น่าจะเป็นคําเดียวกันเป็นคําเดียวกันแล้วก็เป็นคําที่ก่อนมาจากคําว่าเวลาเนี่ยตีกองที่บอกเวลาฉันเพลนฉันในเวลาที่ยังอนุญาตได้นี่แหละอันนี้ก็ว่ากันไปตามน้ําไปเรื่อยข้อวิการโภชนาเนี่ยก็เลยกลายมาเป็นธรรมเนียมฉันสองครั้งในเวลานะแต่ว่าถ้าจะเป็นไปได้อย่างหนึ่งนะถ้าหากว่าจะปฏิบัตินะก็เลือกฉันสักครั้งหนึ่งอาจจะเป็นฉันเช้าอย่างเดียวหรือเช้าสายหน่อยหรือว่าก่อนเพลใดๆก็ได้เนี่ยก็เป็นธรรมเนียมที่น่าจะตรงหลักนะว่าในแง่หนึ่งตรงหลักในอีกแบบหนึ่งเกี่ยวกับในเจตนาดั้งเดิมของการบัญญัติข้อนี้หรือว่าวิถีชีวิตของพระที่มีพัดผลเดียวเนี่ยแบบพุทธกาลเนี่ยเพราะพระเจ้าบอกว่าไม่ให้มีการรบกวนชาวบ้านมากเพราะชีวิตของพระนักบวชนะพึ่งพาผู้อื่นรบกวนให้น้อยที่สุดฉันหนึ่งครั้งหนึ่งมื้อนี่ก็น่าจะเพียงพอในการรักษาชีวิตได้มีเรี่ยวแรงในการประพฤติพรหมจรรย์นะก็เด็กๆแล้วแต่แม้ว่ามีพัฒนาการมาเป็นฉันสองมื้อฉันเช้าฉันเพลก็ไม่ถือว่าผิดนะแต่ว่าจะตรงนะจะมีข้อดีมากกว่าก็น่าจะเป็นฉันครั้งเดียวนะแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดในการของฉันสองครั้งมันเป็นไปตามวิวัฒนาการอันนั้นก็ข้อที่6นะเรื่องของศีล8นะแล้วก็ข้อที่7นะ7กับ8เนี่ยเขารวมกันจริงๆศีลอุโบสถศีล8เนี่ยเขาปรับนะมาจากศีล10ของสามเณรนะโดยที่เขารวมข้อ7กับข้อ8เข้าด้วยกันเป็นข้อเดียวก็คือข้อเกี่ยวกับเรื่องของการงดเว้นการขับร้องนะการฟ้อนการขับร้องการฟังดนตรีอะไรต่างๆที่ทำให้เรานั้นหลงเพลิดเพลินนะแล้วก็รวมไปถึงการประดับประดาตกแต่งร่างกายนะให้มีความสวยความงามเพื่อที่จะติดความสวยความงามนี่ก็เขาถือเป็นข้อที่7รวมกันเป็นข้อที่7ข้อนัจจคีตวาทิตะกับข้อมาลาคันธวิเลปนะนะเขาเอามารวมกันในแบบศีลสิบเขาแยกเป็นข้อหนึ่งต่างหากเป็นแต่ละข้อต่างหากในศีลโบสถศีล8เขาก็มารวมกันแล้วก็มีอีกข้อที่8ก็คืออุจจาสยนะมหาสยนาคืองดเว้นการนอนการนั่งบนที่นั่งที่นอนที่มันหรูหราอลังการหรือสะดวกสบายหรือนุ่มนิ่มนะอย่างนั้นก็คือเรื่องของการศีล8นะบางคนก็ถ้าเรารู้พูดไปต่อเนื่องกันไปเรื่อยกันเลยบางทีจะลืมว่าเอ๊ะเราพูดในประเด็นไหนในประเด็นที่ว่าการรักษาสมาทานศีล8ถ้าเรารู้ข้ รู้เรื่องศีลดีแล้วสมาทานเองก็ได้ถ้าเราจําบาลีได้เราก็เป่งออกมาเป็นภาษาบาลีถ้าเราจําบาลีไม่ได้เนี่ยก็อธิษฐานเป็นภาษาไทยว่างดเว้นถือศีล8โดยมีความเข้าใจว่าศีล8มันมีข้อเป็นดังนั้นหรือจําไม่ได้จริงๆจําได้แต่ว่าศีลอุโบสถเขาประพฤติกันแบบนี้เนี่ยก็มีคำสั้นๆเขาบอกว่า อาหังนะพุทธปัญญตังอุโปสถังอธิษฐามินะหรือว่าพุทธปัญญตังอุโปสถังอธิษฐามิขออธิษฐานอุโบสถศีลที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ก็ใช้ได้นะฮะโดยที่ไม่ได้ไม่จำเป็นจะต้องมารักษา
กันที่วัดนะฮะแต่ว่ารักษากันที่บ้านก็ได้ถ้าหากว่าเรารู้เจตนาหรือเรารู้ธรรมเนียมเรารู้วิธีปฏิบัตินะเพราะว่าศีลนั้นมันไม่ใช่ว่าไม่มีผู้ให้แล้วเราจะไม่มีศีลหรือว่าเราไม่รับไม่รับจากใครจากพระแล้วเนี่ยมันจะปฏิบัติไม่ได้หรือมันจะไม่มีศีลไม่ใช่ศีลมันมีขึ้นมาจากการปฏิบัติจากการกระทำไม่ได้จากการให้นะการที่เราให้ตามธรรมเนียมประเพณีแบบพุทธแบบไทยเหล่านั้นก็เป็นเพียงแค่ว่าหนึ่งมีสักขีพยานทำให้มันเป็นจริงเป็นจังเป็นรูปแบบเพื่อที่จะได้ตระหนักรู้ว่าไม่ใช่ปฏิบัติเล่นๆไม่ใช่อธิษฐานกันเล่นๆไม่ใช่รับกันเล่นๆมีพระท่านเป็นสักขีพยานและเรารับหรือเราสมาทานหรือเราตั้งใจมาปฏิบัติเอามาจากพระคล้ายๆกับว่าพระเป็นผู้บอกพระเป็นสักขีพยานเราจะรับเราจะอธิษฐานไปโดยที่ไม่ได้ทำตามโดยที่ไม่ปฏิบัติมันไม่ได้มันจะทำให้เรานั้นเขาเรียกว่ารู้สึกตระหนักรู้หรือจริงจังหรือรู้สึกละอายหรือว่ามีเครื่องป้องกันมีคนรับรู้ให้การเรื่องของการรักษาศีลของเราเนี่ยแล้วก็ทำให้การรักษาศีลของเรานั้นมันมีความมั่นคงมันมีความจริงจังแต่ถ้าหากว่าเราจึงนิยมมาบอกกับมารับกับพระส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเราไม่รู้หรือว่าจำเป็นภาษาบาลีไม่ได้อย่างเนี้ยหรือว่าแม้ว่ารู้แล้วแต่ว่าอยากจะให้มีเป็นสักขีพยานเป็นจริงเป็นจังรู้สึกว่าขึงขังจริงจังหรือว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ว่ากันไปเนี่ยมากขึ้นหรือเราจะถือตามธรรมเนียมหรือบอกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายได้ปฏิบัติมาแบบนี้แล้วก็เนี่ยทำตามนี้ก็ถือว่าไม่ได้ผิดพลาดแล้วก็เป็นการรักษาธรรมเนียมที่ดีแต่ว่าเราสามารถที่จะอธิษฐานและรักษาที่บ้านได้อธิษฐานเองได้นะโดยที่ว่าจะอธิษฐานเต็มๆนะเป็นบาลีมาหรือว่าอธิษฐานแบบสั้นหรือไม่เป็นบาลีเลยแต่ว่าอธิษฐานรู้ว่าเราจะรักษาศีลแปดที่เราได้รู้ได้เข้าใจนี้ได้ทั้งนั้นนะแล้วก็การวางการลาเนี่ยถ้าตามธรรมเนียมเนี่ยมันก็มีการก็มีการคืนเขาว่างั้นรับออกมาแล้วมีการคืนถ้าตามธรรมเนียมตามชนบทตามอะไรเขาจะมีคำเขาอยู่นะคำลาศีลแล้วก็โดยหลักการก็คือมีการลาศีลคำลาศีลหรือไม่มีคำลาศีลก็คือมีการตั้งเจตนาแล้วก็มีการอาราธนาขอศีล5มาปฏิบัติคืนเหมือนเดิมก็คล้ายๆเป็นการบอกกล่าวเป็นในเป็นอันรับรู้กันว่าขอยุติหรือขอคืนศีล8ขอยุติการปฏิบัติศีล8แล้วรับเอาศีล5มาปฏิบัติก็รู้กันอย่างนั้นเขาจะทำกันเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าก็ไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นที่จะต้องทำเป็นทางการแบบนั้นแต่ขอให้มีการกำหนดรู้อย่างเช่นถ้าปฏิบัติที่บ้านที่อะไรนะครบ1วัน1คืนตามที่ตั้งเจตนาก็ถ้ารู้คำตามที่เขาใช้กันก็ใช้ได้คำคืนคำอธิษฐานพันศีล5คืนหรือว่าตั้งจิตเจตนาเพียงแค่ว่าเรารักษาครบ1วัน1คืนแล้วต่อไปก็จะกลับมารักษาศีล5ปกตินี่ก็กระทำเพียงแค่นั้นก็ได้แล้วดังนั้นศีลรักษาอยู่ที่บ้านก็ได้นะฮะแต่ทีนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเมื่อรักษาศีลที่บ้านก็ได้ก็ไม่ต้องมาวัดการมาวัดมันก็เป็นข้อดีอย่างว่าเนี่ยมาวัดบางทีก็มีโอกาสได้ถวายทานได้มาร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์หรือมีโอกาสฟังธรรมสนทนาธรรมหรือว่ามีข้อดีในแง่ของมีเพื่อนมีเพื่อนทำให้การประพฤติปฏิบัติของเรานี่มันปลอดภัยปฏิบัติคนเดียวบางทีเนี่ยเราว่ามันกิเลสมันมายั่วหรือว่าเผลอไปหน่อยบางทีมันก็พลาดไปได้
แต่ว่าอยู่กับหมู่กับคณะแล้วคือพลังของหมู่ของคณะพลังของกลุ่มพลังมวลชนหรือว่าพลังของคณะสงฆ์ความสงฆ์เนี่ยก็จะปกป้องดูแลคุ้มครองแล้วก็มีความวิเวกทางแง่ของสถานที่อย่างเนี้ยแล้วก็เป็นลักษณะตามธรรมเนียมตามหน้าที่ของอุโบสถของบาสกบาสิกาแปลว่าผู้เข้ามาเข้าใกล้พระสงฆ์เข้าใกล้พระรัตนตรัยหรือเข้าใกล้พระสงฆ์นะก็การมาเข้าหาพระสงฆ์ก็จะเกิดได้เกิดมีได้ในช่วงเวลาของการรักษาศีลอุโบสถที่ถ้าเราตั้งใจมาวัดหรือว่าถ้าเรามารักษาที่วัดก็จะเป็นโอกาสมาพบปะพระสงฆ์เข้าใกล้พระสงฆ์สนทนาธรรมทำบุญทำทานอย่างอื่นแต่ก็ไม่ได้จำเป็นบังคับแบบนั้นปฏิบัติที่บ้านก็ได้ที่เราถ้าเรารู้ธรรมเนียมแล้วก็สถานที่มันเอื้อนะก็เพราะว่าศีลมันเกิดจากการปฏิบัติไม่ได้บังรับมาจากพระแล้วเรามีนะมันมีเพราะเรารักษานะเราปฏิบัตินะมีเจตนาในการปฏิบัติในการละเว้นในข้อนั้นๆนะเมื่อเราได้ทำมันก็กลายเป็นว่ามันมีแต่ถ้าไม่ได้ทำมันก็จะไม่มีนะดังนั้นเนี่ยศีล มันจะมีหรือไม่มีมันอยู่ที่เรารักษาเราปฏิบัตินะดังนั้นทำที่บ้านก็ได้นะตามธรรมเนียมที่ต้องเติบบอกมานะว่าในอดีตพุทธกาลก็มีการกระทำกันที่บ้านในความเป็นจริงในวันนี้นะก็ตั้งใจว่าจะพูดเรื่องการรักษาศีลอุโบสถนี่แหละจะแต่ว่าจะยกพระสูตรที่ชื่อว่าอุโบสถสูตรวิธีการรักษาศีลอุโบสถที่เป็นธรรมเนียมในสมัยพุทธกาลแล้วก็มีเป็นเรื่องเป็นราวเป็นปรากฏการณ์ของนางวิสาขาที่รักษาศีลห้ารักษาศีลอุโบสถเนี่ยแล้วก็ที่มันมีรายละเอียดที่น่าสนใจว่าจะพูดในส่วนในเรื่องอุโบสถทสูตรนี้แต่ว่าพอเกินไปก็กลายเป็นว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องทั่วๆไปก็คงจะต้อง ได้เอาไว้พูดในคราวข้างหน้าในโอกาสต่อไปแต่ว่าในคราวนี้ก็คือได้พูดทั่วๆไปเกี่ยวกับธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมการประพฤติปฏิบัติตนของชาวพุทธเราในช่วงเข้าพรรษานั่นก็คือเข้าหาความดีงามแล้วก็ความดีงามที่เราถือปฏิบัติกันเป็นธรรมเนียมเป็นรูปธรรมกันขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมประเพณีขึ้นมาก็คือว่าการมารักษาศีลอุโบสถนะซึ่งโดยทั่วๆไปก็คือมารักษามาปฏิบัติกันที่วัดเพราะว่าวัดนั้นเป็นที่สัปปายะเป็นที่วิเวกแล้วก็ดูเป็นทางการเป็นจริงเป็นจังขึงขังมีสักขีพยานมีจากพระจากเพื่อนร่วมรักษาเพื่อนร่วมปฏิบัติด้วยกันแต่กระนั้นก็ยังเปิดโอกาสให้ท่านที่มีความสะดวกอีกแบบหนึ่งก็คือสะดวกอยู่ที่บ้านไม่ได้สะดวกอยู่ที่วัดเพราะว่าอาจจะมีเหตุด้านใดด้านหนึ่งบางทีก็เป็นเรื่องของระยะการเดินทางการไปการมาที่ไม่สะดวกหรือบางทีก็คือมีความเขาเรียกว่ารักความวิเวกรักความสันโดษรักความวิเวกส่วนตนไม่ชอบคุกคีกับหมู่คณะนี่ก็ทำได้นะเพราะว่าอย่างที่ว่านั่นแหละว่าถ้าเรารู้หลักรู้ข้อปฏิบัตินะแล้วก็ถ้าเราทำจริงปฏิบัติจริงมันก็รักษาได้จริงมันก็มีจริงศีลอุโบสถก็เกิดขึ้นกับเราได้นะอันนี้ก็คือ เรื่องที่ได้นำมาพูดมากล่าวก็กะว่าจะพูดจั่วหัวเฉยๆแต่ว่ากลายเป็นว่าขยายจนเต็มเวลา
อันเรื่องของอุโบสถสูตรก็คงยกยอดเอาไว้ในโอกาสต่อไปต่อไปนี้เราก็จะได้ร่วมกันภาวนาวันนิดเพื่อจิตแจ่มใสกันร่วมกันขอเชิญได้ปฏิบัติบัดนี้สมควรแก่เวลาแผ่เมตตาพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุเกิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพพยาปัชชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะเนคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระรังต่อไปก็จะได้ทักทายท่านผู้ชมผู้ฟังตามธรรมเนียมก็ขอทักทายเปิดดูจากหน้าจอนี่แหละของเครื่องที่ถ่ายทอดมันจะเห็นรายละเอียดหรือว่าเห็นทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังถ้าดูจากเครื่องอื่นคล้ายๆมันเห็นได้ส่วนหนึ่งดังนั้นอาตมาอาจจะเอาหน้ามาใกล้กล้องบ้างยื่นมาบ้างแล้วก็ให้รับรู้กันว่ากำลังอ่านดูท่านผู้ชมผู้ฟังที่รับชมรับฟังรายการก็มีคุณโยมอะไรนั่นเนี่ยหนูติ้วสุดซ่าเลยนะฮะกำลังดูอยู่เหมือนกันโยมน้อยพรมประเสริฐก็กำลังดูอยู่คุณโยมด็อกเตอร์สรพันธ์นันตภูมิอันนี้ก็เพื่อนสมัยเรียนอินเดียด้วยกันราศิกขาไปเป็นอาจารย์สอนแล้วก็มีคุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาคุณโยมเพ็ญศรีพักดีไทยคุณโยมพยาวเจนพนัสคุณแม่สมภาพคมสันคุณลัดดาลูคัส
ครับเรียกชื่อไม่ผิดคุณแอดคุกนะก็คุณโยมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์หรือว่าโยมไก่คุณโยมเค้นธนาโยมทัศพิชาแสงสวัสดิ์คุณโยมหญิงปัญญาคุณโยมศรีวิไลศรีวงศ์ใสคุณโยมนพรัตน์บุญกอบพูดไปหรือยังคุณโยมพรพันธ์เบรดลีย์เบรดลีย์หรือเบรดลีย์คุณโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์แล้วก็คุณโยมบัวพันธ์ฮอลพระอาจารย์ทิติชังคัตธาดาสายันหรือยังไงคุณโยมนั่นก็เป็นลักษณะคอมเมนต์ก็แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือจะเป็นพระหรือว่าเป็นโยมพัดเห็นไม่ชัดพิจิตพิจิตบุญเรือนอะไรเนี่ยก็คือญาติโยมที่เข้ามารับผมรับฟังรายการพระจงครูบาอาจารย์ด้วยในวันนี้ก็คงขอนำรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาจากลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ